คือช็อคเดอะช็อคย้อนยุคเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่สายคุณเฉลิมพลต่อครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่บอกว่าลานกลางเต็นท์เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อสัก4เดือนที่ผ่านมานี่เองครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพลสวัสดีครับพี่ป๋องนะครับเฉลิมพลโทรจากไหนครับผมอยู่วงเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่เป็นยังไงบ้างสัญญาการรับฟังใช่ชัดเจนดีครับชัดเจนดีนะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้นั่งฟังอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะเอาความเชื่อนิดนึงก่อนส่วนตัวแล้วเชื่อเรื่องราวแบบนี้นี่มากน้อยขนาดไหนต้องเท้าความของพี่ป๋องผมเคยโทรมารายการพี่ป๋องสมัยนู้นตั้งแต่บูมเรดิโอสมัยเป็นไนท์ช็อคเลยเหรอใช่เมื่อก่อนนั่งรถวัยรุ่นเด็กๆทั้งรถเข้าไปหาพี่ป๋องกินกันอยู่เลยโอ้โหนานแล้วแหละมันแต่ยุคนั้นเลยใช่ใช่จนมาถึงปัจจุบันนะครับถ้างั้นต้องมีความเชื่ออยู่นะเมื่อก่อนไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้พอเจอคือประสบการณ์ของคนธรรมดาแหละถ้ายังไม่เชื่อจะไม่เจอแต่พอเจอแล้วก็เชื่อเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะแบบว่าเฮ้ยไปพูดมากมายอะไรเพราะบางทีแบบบางคนก็จะหาไปเป็นเรื่องเหลวไหลแต่สำหรับคนที่เชื่อเนี่ยนี่แหละคือเราเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ได้อะนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้หรือเปล่าที่บอกว่าไปกางเต็นท์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่จะบอกนั่งสอนแล้วไปเจอมาเนี่ยใช่ครับอันนี้มันเป็นเรื่องราวของตอนมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดนี่เองอันนี้เข้าเรื่องเลยเนาะได้ครับครับผมคือวันหยุดยาวลองวิกเกนของธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมกับน้องๆที่มหาวิทยาลัยคือเรียนหนังสือด้วยกันเรียนโทด้วยกันเนี่ยก็ชักชวนกันจะไปเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับคือผู้เชื่อมเพลได้นะได้ที่สุดแล้วแหละคือจะไปเที่ยวปายกันก็โอเคแล้วก็ขับรถไปปายกันพาโชนเนี่ยมีผมหนึ่งคนเป็นผู้ชายแล้วก็อีก4คนเป็นผู้หญิงขับรถไปพร้อมกันก็ผัดกันขับพอถึงอำเภอปายเนี่ยผมก็ขับเองเพราะมันขับลำบากไปถึงปายคืนแรกสวยงามคนเยอะแยะเราพักผ่อนกันสนุกแล้วคืนที่สองเนี่ยเราก็ตั้งใจจะไปเข้าไปในตัวแม่ห้องสอนกันเพราะมันจะมีอ่างเก็บน้ำปังอุ่นที่อยากจะไปนอนในที่นึงแล้วก็ไปถึงนั่นกันพักผ่อนสบายดีแต่พอขากลับเนี่ยเราต้องผ่านทางปางมาผ้าแล้วเอารถเราเนี่ยนั่งรถเก๋งไปกันใช่ไหมฮะรถเก๋งมันจะพุทธเสาเนี่ยศักยภาพมันก็ไม่ค่อยดีแหละพอขาขับลงมาเนี่ยเบรกมันหายที่ป๋องก็ขับอยู่ดีๆย้ำเบรกไม่อยู่อ่ะใจหายวาบแล้วนั่นก็คือเฮ้ยเอายังไงดีพยายามดึงเบรกมือค่อยๆชะลอรถลงข้างทางเราก็จอดรออยู่สักพักหนึ่งโทรเรียกช่างก็ไม่มีเบอร์เราไม่ได้เปลี่ยนแผนที่หรือคือเราไม่เตรียมว่าเฮ้ยจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นพักอยู่สักพักหนึ่งพอรถสตาร์ทได้ลองวิ่งดูโอเควิ่งได้แต่4โมงเย็นแล้วเรายังอีกประมาณอีก80โลกว่าจะถึงปลายอ่ะคือเราก็คุยกับเพื่อนกันแล้วเฮ้ยสงสัยคืนนี้เราต้องหาที่กลางเต็นท์กันแถวนี้แล้วแหละแล้วระหว่างคุยกันมันก็เป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าเป็นเขาเราคงต้องนอนที่นี่นะคิดในใจนะคือแบบว่าคือเราขับไปก็กลัวนะคือผมผู้ชายคนเดียวด้วยผู้หญิง4คนมากับเราแล้วอยู่กับเราคนเดียวอ่ะพี่ป๋องเข้าใจว่าเราก็เป็นห่วงน้องๆจะได้กันไหมจะเป็นยังไงกันไหมครับพอเลี้ยวรถเข้ามาพี่ป๋องอยู่ดีๆก็เจอเป็นที่ที่เป็นลานอันนี้เป็นลานที่หนึ่งกว้างๆเลยเฮ้ยโลเคชั่นดีมากแล้วข้างล่างก็เป็นแอ่งน้ำแต่ตอนที่เจอเนี่ยห้าโมงห้าโมงเย็นเนี่ยก็ล่ากันว่าไม่มีแสงไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วและแสงกำลังจะหมดแล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายของเราที่เราต้องการเป็นโอเคตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นเนินขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าทางที่เข้าไปกลางเต็นท์เนี่ยมันห่างถนนมันอยู่ตรงนี้เราห่างจากถนนไปประมาณ50เมตรคือต้องเข้าไปอีก50เมตรแต่เรามองเห็นนะว่ามันตรงนั้นเป็นเนินอยู่ครับใช่แล้วก็มีเสียงน้ำไหลระหว่างทางก็พอคิดว่าคืนนี้เราคงพอนอนได้อาหารที่พอพกมาก็คงจะอยู่ได้คืนนึงแล้วก็จะโทรเรียกพวกให้หารถมาลากไปตอนเช้าคิดแต่ละแวกนั้นก็คือมีแต่พวกเราเท่านั้นป่าคือเราขับรถออกมาจากผ่านจากตุ้มปางละผ้าเนี่ยมันรีบป่องคงเคยไปมันเป็นทางแบบโอ้โหไม่มีบ้านคนนะแล้วมันก็เป็นเนินขึ้นมาเดินตรงนั้นเลยอยู่ด้านซ้ายมือวันนี้ต้องบอกว่าเสี่ยงมากนะเสี่ยงคือโอกาสของเราแล้วแหละแล้วข้างล่างมันก็เป็นแบบห่างกันไปหน่อยมันก็เป็นลำธารตัวข้างขวาเนี่ยเป็นเหวครับเพราะที่ป่องก็จะเป็นเหวคือเป็นเหวหักศอกเลยอ่ะแล้วก็จะมีเป็นเสาเป็นใต้อะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้แบบใส่ใจอะไรมากตอนนั้นคือคิดอย่างเดียวว่าต้องหาที่นอนได้ด้วยคืนนี้เราลองนอนในรถกันก็ได้มันไม่ได้อ่ะห้าคนในรถมันไม่ได้แล้วก็เลยจอดรถกันขับรถเข้าไปเนี่ยมันเป็นทางที่ป๋องก็คือเราสามารถเอารถเข้าไปได้ขาเข้าไปในที่ป๋องเอารถเข้าไปจอดถึงลานได้เลยจอดที่ลานเลยแล้วก็เล่าก่อนเป็นลานเนี่ยเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีต้นกล้ามปูใหญ่ๆต้นหนึ่งใหญ่มากใหญ่มากๆคือประมาณ 3-4 คนโอบต้นกล้ามปูแบบใหญ่อลังการแล้วก็เป็นลาน
แล้วข้างๆก็เป็นลำธารเราพอเข้าไปถึงข้างในเป็นพงหญ้าอยู่พอเลี้ยวรถเข้าไปข้างในพี่ป๋องเราเจอเต็นท์อยู่เราเจอเต็นท์อยู่สองเต็นท์ครับครับเต็นท์นั้นอยู่หันเราเนี่ยอยู่ตรงถนนเขาหันหน้าเต็นท์ออกไปทางลำธารครับคือหันหลังเต็นท์ให้กับเราเราก็อุ่นคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ป๋องคิดว่าอุ่นใจมีคนมาแล้วสงสัยจะต้องไปพูดแบบแบ็คแพ็คเหมือนกันนะแล้วมาเจอกลางทางอย่างเราก็มีเพื่อนคิดในใจคืนนี้มีเพื่อนนอนครับรอดแล้วแล้วก็แต่กุลีกุจอจะจอดรถเอาของมาคือน้องๆก็ดีใจกันนะแล้วก็สนุกงานนี่ฮะแต่บอกป้าพาวขอไม่รู้มีคนอยู่ในเต็นท์หรือเปล่าหรือว่าเขาขับรถไปเที่ยวที่อื่นหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้เราก็จัดการกางเต็นท์กันระหว่างกางเต็นท์อยู่ดีมีเสียงไอ ออกมาจากเต็นท์เราก็รู้แล้วอ๋อมีคนอยู่ในเต็นท์แล้วทีนี้เราก็อุ่นใจหนักกว่าเดิมเลยเพราะว่ามันกำลังจะมืดแล้วแสงสุดท้ายจากฟ้าเนี่ยกำลังจะหมดไปแล้วเราก็รีบจัดการกางเต็นท์เสร็จแล้วผมก็ให้น้องผู้หญิงไปหาฟืนมาคือไม่ใจเราต้องก่อไฟกันหน่อยแล้วอยู่หนาวกลางคืนคงจะไม่ดีแน่แล้วมันก็มืดด้วยเกิดมีสัตว์ป่าอะไรใช่ไหมเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วก็โรยปูนของปูนขาวกันเรียบร้อยพอหมดแสงปั๊บเต็นท์สองเต็นท์นั้นเปิดออกมามีคนออกมาที่ป๋องเป็นผู้ชาย3คนเป็นผู้หญิง2คนคือแสงกำลังจะหมดแล้วโอเคแต่เรามองเห็นหน้าเขาอยู่นะพี่ป๋องเขามาก็อ้าวเราก็อ้าวสวัสดีครับเราก็ทักทายกันปกติอ๋อมาเที่ยวกันเหรอคะคือก็คุยคนที่เข้ามาคุยกับผมเนี่ยเป็นผู้หญิง3คนหน้าตาถือว่าดีอ่ะคือเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็คุยกันอ๋อเข้ามาจากไหนกันคือได้เขามาจากกรุงเทพกันก็ทำงานบริษัทประกันกันห้าคนเนี่ยทำงานบริษัทประกันกันและผู้ชายสองคนที่ออกมาจากเต็นท์เดินปิดตัวจากตรงที่เรากางเต็นท์เนี่ยไปอยู่ตรงริมธารไม่คุยกับเราสักคำเลยนะคือเราก็ยิ้มให้แล้วเขาก็เดินลอยๆไปอยู่ทางริมธารคือแบบเดินนิ่งๆไปทางริมธารเราก็โอเครีบจัดการคุยกับเขาด้วยแล้วเราก็จุดไฟด้วยกับเขาด้วยแล้วก็ชวนเขากินข้าวกินข้าวกันไหมคุณคุยกันระหว่างนั้นก็เป็นบทสนทนาคือระหว่างคุยแล้วก็คุยกันตามปกตินะพี่ป๋องแต่ว่าเราก็รักษาระยะห่างด้วยเพราะว่าเนื่องจากผู้ชายก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรไงผมก็กลัวทั้งน้องฝั่งเราพี่ป๋องเข้าใจใช่ไหมแล้วก็โอเคกันเอาไว้หน่อยนึงก็คุยปกติแต่ว่าก็อุ่นใจที่เข้ามากับผู้หญิงด้วยกลางคืนพอเริ่มประมาณสักทุ่มกว่ามืดแล้วอากาศเย็นเลยแบบมันคนละโลกพี่ป๋องแล้วมันเย็นมากคือมันเย็นผิดปกติจังเลยตอนนั้นเนี่ยอากาศเย็นแล้ววังเวงคือตอนนอนมาที่ป่าไปกลางเต็นท์นอนป่าตอนนอนที่อื่นกันเนี่ยจะมีเสียงจิ้งหรงจิ้งหรีดเสียงแบบตัดแต่ลานนั้นไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงน้ำต๊อกต๊อกต๊อกไปเรื่อยๆคะแนนที่บอกแล้วมันก็มีเสียงแค่แบบเสียงน้ำไหลลมก็ไม่พัดแต่อากาศมันเย็นโอ้โหคือเราผมสังเกตนะคือผมก็สังเกตน้องๆก็เนี่ยผู้หญิงที่ผมไปกับผมเนี่ยน้องเขาก็มีเครื่องดื่มกันผมไม่ดื่มเพราะว่าตอนเช้าต้องขับรถแล้วก็ห่วงส่งศักยภาพห่วงทุกคนชีวิตโอเคคืนนี้พี่ไม่ดื่มพี่ขับรถก็เดี๋ยวพี่จะนั่งคุยกับเพื่อนสักพักนึงก่อนแล้วก็ก่อฟงไฟกันผู้หญิง3คนนั้นก็นั่งคุยกับเรานะฮะคือผู้หญิงเขาคุยกับผู้หญิงกันอ่ะเขาก็ที่นั่นอากาศดีนะคะเขาก็คุยกันผมก็นั่งเฉยๆบรรยากาศไปผู้ชาย2คนนั้นก็ไม่เข้ามาในกองไฟที่ป๋องไม่เข้ามาคุยไม่อะไรเลยไม่เข้ามาคุยยืนแบบยืนเป็นยืนนิ่งคือผมสังเกตเห็นเขาอยู่นิ่งมากแต่ผู้หญิงน้องๆผมไม่ใครสังเกตเลยกำลังสนุกกับผู้หญิง3คนนั่นเองแล้วก็จุดไฟกันกลางคืนควันลอยขึ้นตรงไม่มีลมแต่อากาศเย็นมากแล้วพอสักพักหนึ่งประมาณสักสองทุ่มกว่านะผมคิดว่าผมจะนอนก่อนบอกให้น้องเดี๋ยวเราเข้านอนดีกว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแล้วก็โทรนัดเรียกช่างเรียกรถมารับกันพอดีมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งจะตามมาทีหลังจะไปเจอที่เชียงใหม่กันต่อใช่ไหมขับรถกันมาเดี๋ยวขึ้นมารับกันหน่อยเพราะเขาเป็นรถกระบะคงจะรอดกันแล้วนั้นผู้ชายสองคนนั้นก็เดินเข้ามาแต่เงียบมากพี่ป๋องคนเดินในธรรมชาตินั้นจะมีเสียงซวบซาบซวบซาบแหวกพงหญ้ามาอนี่เหมือนลอยมาเลยแบบเดินก้าวขานะแต่เงียบจนไม่มีเสียงฝีเท้าแล้วก็มาหยุดข้างๆเราเราก็ยิ้มสวัสดีครับเขาก็แบบสยะยิ้มเล็กๆเองแล้วก็เดินเข้าไปที่เต็นท์ของเขาแล้วก็หายกับแบบเปิดซิปแล้วก็เข้าไปนอนในเต็นท์เขาแล้วก็แม่สองคนนี้ไม่มีอัธยาศัยเลยเราก็ตระหนี่ในใจนะมาเที่ยวกันแท้ๆคือแบบคอเดียวกันน่าจะคุยกันได้ถูกเธอไม่บอกคือคนเที่ยวป่าคือต้องคุยเฮฮากันนะส่วนใหญ่อย่างนี้นะถูกกล
ับมาที่ในวงสนทนากันผู้หญิงก็คุยกันเฮฮากันผมก็เออสองทุ่มเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนไม่เป็นไรอยากนั่งคุยไปเพราะเราก็อุ่นใจแล้วเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วพอผมเข้ามาในนอนเต็นท์เนี่ยน้องอีกคนก็ตามเข้ามาแล้วอีกคนคือถ้าเข้ามาสองคนแล้วยังเหลือข้างนอกอีกสองคนคือในเต็นท์มีสามเรามีสองเต็นท์นอนสามเต็นท์สามคนหนึ่งเต็นท์แล้วก็อีกสองคนอีกหนึ่งเต็นท์ใช่ไหมฮะอีกสองคนก็นั่งคุยอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมก็เผลอหลับไปไม่ทันสังเกตอะไรคือนั้นด้วยความเหนื่อยด้วยด้วยหลายๆอย่างเลยเผลอหลับไปแต่ก่อนหลับเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้หกโมงเช้าเพราะว่าหกโมงเช้าก็คืนแดดจะไม่ออกหรอกแต่ว่าเราเตรียมมาแต่ว่าจะเก็บเต็นท์เก็บกองไฟแล้วก็คือเราก็เราไปรบกวนธรรมชาติแล้วก่อนออกเราก็ต้องทำมันธรรมชาติให้มันดีคิดอย่างนี้นะคือกลางเต็นท์ทุกครั้งเนี่ยหลับไปไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามาหกโมงนาฬิกาปลุกดังติดโอเคผมก็รีบปิดนาฬิกาปลุกก่อนเพราะว่ากลัวจะไปปลุกเต็นท์ข้างๆลูกพี่ก็จะลุกกันกี่โมงแล้วก็บิดขี้เกียจขึ้นมาน้องอีกคนก็ลุกขึ้นมาโอ้ง่วงจังเลยอ่ะคุยกันเออนี่นะออกจากนอกอากาศเย็นอากาศเย็นมากแต่ตอนเช้าเราสดชื่นมีเสียงนกร้องมีเสียงสัตว์แบบเสียงธรรมชาติซึ่งแปลกไหมกว่างล่อห่างถนนห่างจากถนนแค่50เมตรครับแต่มันดูไกลอ่ะเข้าใจไหมพอเราผมรูดจิ๊บเต็นออกมาข้างล่างโผล่หัวออกมาจิ๊บป๋องมือผมอ่อนเลยอ่ะทำไมอ่ะผมมืออ่อนจริงๆแบบจากต้นกล้ามปูจากลานกลางเต็นจากข้างทางไม่มีเป็นลานดินเรียบๆมีเก้าอี้เรียงอยู่6แถวและมีเชิงตะกอนเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเหรอพี่ป๋องด้วยความสัตย์จริงเลยอ่ะครับเชิงตะกอนเหรอเป็นแท่งปูน2แท่งแล้วก็เป็นเหล็กไม้บนน่ะครับคือเราธรรมชาติมนุษย์รู้เห็นคือเชิงตะกอนพี่ป๋องข่าวผมอ่อนนะครับนี่เล่าตอนนี้แขนยังอ่อนเลยแบบเออคนลุกเลยอ่ะน้องผู้หญิงคนนึงที่เปิดมานั่งท่านั่งร้องไห้เหรอเราก็ไม่แบบปลอบน้องก็ปลอบไม่ไหวอ่ะเราก็แบบเรากำลังรวมสติอยู่เมื่อคืนใครเต็นอะไรรถมายังไงแล้วที่สำคัญพี่ป๋องรถเข้ามาจอดแต่ไม่มีทางเข้ามาคือลุยเลนเข้ามาเลยเอาเหรอแต่ตอนขับเข้ามานี่พี่ป๋องเข้าใจมั้ยธรรมชาติของ5คนเนี่ยมันเป็นทางเข้าไปเลยเหมือนลานกลางเต็นท์เลยแต่ปรากฏไม่ใช่ลานกลางเต็นท์มันเป็นลานเผาศพเป็นเชิงตะกอนเผาศพที่เป็นแท่งขึ้นมานะใช่ใช่คือต่างจังหวัดเขาไม่ได้มีเผาในวัดที่ไม่ป๋องเขาจะเป็นลานคือขับมาจากก็เป็นลานเผาศพลานเผาศพทำมาจากอิฐมอญอะไรแบบเนี้ยที่มันจะเป็นแท่งๆก่อกันขึ้นมามีประมาณ2แท่งใช่ใช่ไหมใช่พี่ป๋องแล้วก็ลำธารที่เห็นเนี่ยไม่มีเป็นแบบเป็นร่องน้ำเล็กๆแต่เมื่อคืนที่เราเห็นคือก่อนนอนนะมันเป็นเหมือนแบบห่างประมาณสักสองสามวาได้เลยอ่ะแต่มันเป็นแค่ร่องน้ำเล็กๆเหมือนเขี่ยที่เท่าลงน้ำแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็เป็นป่าไผ่ทางเดินก็ไม่มีต้นกล้ามปูต้นกล้ามปูที่เห็นก็ไม่มีไม่มีเป็นป่าไผ่คือตอนนั้นพอเปิดเต็นท์ออกมานี่คือมือเท้าอ่อนเลยผมประมาณสิบนาทีผมนั่งนิ่งๆแบบพี่ป๋องเข้าใจคนหายใจนี้ออกไหมโอ้โหมันดึงลมหายใจแล้วแบบผมพยายามจะดึงลมหายใจเหมือนจะคนจะเป็นลมอ่ะครับน้องที่คือขยับก็ไม่ไหวเปิดเต้นออกมาเห็นเหมือนกันนี่คือสุดลงไปร้องไห้ร้องไห้แบบเข่าอ่อนร้องไห้พี่ป๋องเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงต่อครับรวมผมก็สักพักหนึ่งอ่ะตัดแบบประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงต่อมาก็รวมแบบสมาธิสติรวบรวมทุกอย่างกำพร้าแน่นเลยแบบออกมาข้างนอกมายืนงงมายืนงงพี่ป๋องยืนงงจนถึง7-8โมงอ่ะชาวบ้านก็มองเออแล้วก็มีชาวบ้านขับรถผ่านมาไอ้หนูเข้าไปยังไงก็ตะโกนออกมาผมไม่รู้ครับมันลานเผาศพแล้วเข้าไปยังไงเอารถเข้าไปยังไงคือมันต้องเป็นลานแบบคือในเทศกาลที่เขาจะทำทางก็ได้แต่อย่างเงี้ยแล้วรถวอลโว่คือเขาขับลุยกระเลนเข้าไปแล้วก็ติดค้างจอดอยู่ข้างบนโอ้โหแต่ตอนเข้าไปขับสบายมากที่บังคืออารมณ์คนขับรถเนี่ยเครื่องไม่ได้เร่งเลยนะขับไปสบายๆไปจอดครับนี่ผมฟังไปหูชาเลยนะเนี่ยจริงๆที่บอกผมเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะในช่วงเกิดมาด้วยเนี่ยครับเมื่อสักประมาณ4เดือนที่ผ่านมานี่เองวันพ่อนี่เองเหรอฮะวันพ่อปี52นี่เองโอ้โหตอนนั้นทั้งหมดเลยทุกคนเลยเนี่ยหลังจากที่ผ่านห้วงเวลานั้นมาได้เนี่ยคุยกันยังไงจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงครับเอาตรงๆเลยที่ต้องจับลงกรุงเทพผมรถคือเดินสายรถน้ำมนต์กันเลยเหรอคือเดินสายรถน้ำมนต์กันเจ็ดวัดในกรุงเทพเนี่ยเดินสายรถน้ำมนต์กันแล้วเรียกคือน้องคนหนึ่งเขาแบบเขาเออแต่ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะพูดไม่ออกอ่ะคือแบบเขาลอยๆไปอาทิตย์นึงอ่ะต้องเรียกแบบแต่ไอ้หาพระแล้วก็ทำพิธีปัดดินแบบเลยกลับมาแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะครับตอนนั้นแบบเบื่อไปเลยอ่ะเลยแบบว่ากลัวการไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปเลยโอ้โหนึกออกเลยอ่ะแต่ก็มานั่งคิดดูในที่ป๋องคือมานั่งคุยคือไม่รู้หรือเปล่าอาจจะเป็นว่าส
ผมคิดอย่างนี้นะแต่ผมคิดดีนะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขาอาจจะช่วยเราก็ได้เพราะว่าเราลดเสียงไงแล้วเราก็คุยกันมาตลอดว่าก็โอเคถ้ามองมุมนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกับเขามาช่วยเหมือนกันนะเฉลิมพลนะใช่ก็คือรถมันเสียไงแล้วบอกว่าเขาอาจจะว่าเฮ้ยเนี่ยคุณนอนที่นี่แหละนี่มีสิทธิ์ที่คุณนอนได้ไม่มีสัตว์เขาจริงๆมาบนลานมาท่านนั่นไม่เป็นลานเผาศพมันจะเป็นลานที่ค่อนข้างจะเรียบหน่อยนอนได้แล้วก็รถจอดได้คืออารมณ์ถ้าเกิดคุณไปต่ออาจจะเกิดอันตรายก็ได้ใช่ผมคิดอย่างนี้นะก็ได้เขาคือแบบมาโดนจิตโดนใจเออเหมือนกับว่าเออให้มานอนที่นี่ดีกว่าไหมอย่างน้อยก็ปลอดภัยพี่ป๋องถามเรื่องเฉลิมพลในคืนนั้นเนี่ยตอนที่นอนไม่มีฝงไม่มีฝันไม่มีรู้สึกอะไรที่มันผมไม่มีผมไม่มีแต่น้องคนหนึ่งมีเออน้องคนหนึ่งมีบอกว่าตอนนอนเนี่ยเขาฝันว่าเนี่ยเรามากัน5คนผมหนึ่งคนผู้หญิง4คนและคนที่อยู่ก็มี5คนแต่ว่าเป็นผู้หญิง3คนผู้ชาย1ผู้ชาย2คนเขาฝันว่าเขาเห็นเหตุการณ์รถตู้ขับรถเที่ยวกันตรงนี้ผมบอกจำได้ไหมคือทางหน้ามันเป็นผาเขาฝันว่าเขาเห็นรถตู้คันนึงขับมาแล้วหลุดโค้งไปทั้งคันเลยหรอแล้วก็เห็นผู้หญิงที่นั่งคุยอยู่ในรถคันนั้นโอ้โหพี่บอกเข้าใจไหมคือจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวแทนหรือเปล่าหรือว่าจะช่วยหรือเปล่าเฮ้ยมันก้ามกึ่งมันก้ามกึ่งมากๆมันก้ามกึ่งจริงๆคืออาจจะเป็นตัวตายตัวแทนก็ได้เขาอาจจะมาดีก็ได้ถ้ามาสองคนถ้าผมถ้ามีผู้ชายสองคนแล้วมีสามคนเหตุการณ์อาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้พี่ออกกระจายมาอาจจะผมรถผมอาจจะหลุดไปข้างล่างแล้วก็ได้เขาอาจจะมาดีก็ได้หรือเขาอาจจะมาไม่ดีก็เป็นไปได้ใช่ใช่พี่บองนะครับพี่บองถามเรื่องเฉลิมพลตอนที่เปิดเต็นท์ออกมาเห็นว่าเป็นเชิงตะกอนแล้วก็เต็นท์ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่ว่ามีคนมากางเต็นท์สองเต็นท์ไม่มีคือจุดที่เห็นรถเต็นท์สองเต็นท์เนี่ยเป็นเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้นั่งพี่ป๋องเป็นเก้าอี้นั่งหกแถวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวสองช่องอ่ะเป็นเก้าอี้นั่งคือแปดจังหวัดคือเห็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเก้าอี้แบบเหล็กตั้งขึ้นมาใส่อย่างนั้นอ่ะแล้วจะเป็นแท่งปูนแล้วแล้วก็มีศาลาด้านซ้ายมือจะเป็นศาลาครับศาลาก่อไว้อะเหมือนให้พระทำพิธีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเป็นศาลาอย่างนั้นอยู่ครับเฉลิมพลตอนที่เข้ามาทีแรกเนี่ยสังเกตไหมครับว่ารถเข้าง่ายรถหมายถึงว่ารถผมเป็นคนขับเองไม่คือถ้ารถลุยเนินรถลุยเลนรถขึ้นเนินรถติดลมเนี่ยคือเราวู้ดังเสียงดังขับเรียบเลยอันนี้ขับเข้ามาเรียบๆง่ายๆเลยคือรถเราอะมีแล้วรถห้าคนนั้นเนี่ยเห็นไหมไม่มีเออนี่แปลกอย่างนึงที่มานั่งคิดตอนที่หลังรถเขาไม่มีถูกนี่ไงเมื่อกี้พี่ฟังอยู่เฮ้ยสังเกตไหมว่ามีรถไหมไม่มีรถไม่มีรถใช่ไหมคือทีแรกก็คิดนะเขาขับรถไปเที่ยวคือหรือเปล่าแต่นี่นอนสองเต็นท์ขับรถไปเที่ยวคือหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกนะพอหมดแสงปั๊บคิดเป็นรูดออกมาเลยครับโอ้เขารอจนหมดแสงอ่ะพี่ป๋องเหรอฮะเออนี่คือเหตุการณ์ที่เจอมาจริงๆจริงๆด้วยความสัตย์จริงเลยเจอจริงๆกับน้องๆอีกสี่คนเหรอเรียกน้องที่คนมาคุยก็ได้ครับอือหือนะครับจริงๆเลยพอจะบอกได้ไหมเฉลิมพลว่าหลังจากที่น้องคนหนึ่งเนี่ยฝันว่ามีรถตู้เนี่ยตกเขาแล้วก็อาจจะมีคนเสียชีวิตไม่รู้ว่าเป็นไปได้มีการตามใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีจริงๆไม่ได้ตามใช่ไหมแต่ว่าคือถามชาวบ้านก็คือตรงเขาบอกความปางมาพ่ายเนี่ยก็หลุดกันบ่อยเหรอคือแล้วคือเราก็รู้แล้วตรงนั้นที่บ่องนึกสภาพมันเป็นทางที่หักศอกโค้งไม่ใช่โค้งธรรมดานะโค้งหักศอกแล้วเทลงเหรอครับคือมาเป็นเนินสุดท้ายของโค้งหักศอกที่จะเทลงและข้างล่างก็คือถนนอีกทีนึงนั่นแหละที่พับอีกทีนึงหักศอกพับอีกทีนึงครับตรงนั้นต้องบอกว่าฟังว่าถ้าคนไหนเคยไปเนี่ยคงพอนึกภาพออกนะครับเส้นนั้นจะเป็นเหมือนกับโค้งหักศอกตลอดเวลาเป็นเหมือนรูปตัว S ครับใช่เป็นตลอดเวลามันจะพับไปพับมาพับไปพับมาอยู่เงี้ยตลอดเวลาใช่แต่ว่าตรงจุดนี้คือชาวบ้านบอกว่าเป็นลานเอาไว้เผาศพชาวบ้านมาทั้งหวงพี่ป๋องก็รู้คือเห็นเลยเป็นเชิงตะกอนอ่ะเป็นเชิงตะกอนชัดเลยอ่ะแล้วก็มีศาลาแล้วก็มีที่นั่งอ่ะโอ้โหเห็นกระตาเนี่ยแบบโอ้โหตอนนั้นหายใจไม่ออกนี่พี่ป๋องคือคนมันจะเป็นลมมันทวนจะช็อกอ่ะโอ้นี่ตื่นเต้นมากเฉลิมพลนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เจอมากับลานกางเต็นท์นั่นเองนะครับครับผมครับครับขอบคุณมากเฉลิมพลยินดีครับพี่ป๋องยินดีครับยินดีมากและไอติดตามกันไปเรื่อยๆนะก็ขอให้ป๋องดังๆอย่างนี้ตลอดไปเนาะคิดถึงกันขอบพระคุณคิดถึงกันครับครับจะติดต่อกันครับได้ครับสวัสดีครับ
นะครับเป็นเรื่องเล่าจากคุณเฉลิมพลก็ฟังที่ฟังตั้งแต่เริ่มต้นคงจะรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าเรื่องนี้ฟังแล้วตื่นเต้นฟังแล้วแบบขนลุกเลยอ่ะยิ่งตอนที่คุณเฉลิมพลบอกว่าพอลูดเต้นลงแล้วก็สิ่งที่เห็นต่อหน้าเนี่ยมันทำให้ถึงขั้นแบบว่ามือไม้อ่อนผมนึกภาพตาแล้วแบบเอ้ยถ้าเป็นเราเราก็คงจะมีอาการแบบนั้นเช่นเดียวกันแบบนั้นเช่นเดียวกันแบบ The Shock Your Youth